อันนี้เรือชาวประมงเขามาขายปูสดๆเลยนะครับจับมาสดๆแล้วก็มาขายท้ายเรือเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ Half Moon Bay นะคะนี่ข้างหลังเลย Half Moon Bay ก็คือมันจะเป็นอ่าวที่เป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวนะครับมันจะเป็นโค้งไปด้านโน้นคือถ้ามองนี่อาจจะมองไม่ออกแต่ถ้าดูในแผนที่อ่ะจะเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวโค้งนะครับบนหาดวันนี้นะคะก็เป็นวันหยุดของชาวอเมริกันอีกวันนึงนะคะวันนี้คืออากาศดีมากอากาศประมาณ20กว่าองศานะคะตอนนี้เราอยู่ตรงทะเลตรงนี้เลยขึ้นแรงมากสังเกตดูนะคะคนเยอะมากทั้งตรงนี้แล้วก็ตรงโน้นเลยนะคะคนเขาก็หยุดงานกันโรงเรียนเขาก็หยุดนะคะเขาก็เลยแบบว่ามาพักผ่อนชิลๆตรงทะเลนะคะสังเกตดูอากาศดีมากอ่ะชอบมากเลยอากาศแบบเนี้ยดูตรงโน้นนะคะเขาก็จะมาปิกนิกกันดูเด็กๆ เขาก็มาเกาะกองทรายกันนะคะดูแล้วก็มีเต็นท์กันแดดด้วยนะคะวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างวันนี้อากาศดีมากเลยอ่ะแบบว่ามีลมเย็นๆแบบว่าแดดเปรี้ยงๆคือแบบดีมากที่จริงวันนี้มันก็ช่วงนี้ก็เป็นหน้าหนาวเนาะแต่ว่าวันนี้อากาศมันก็อุ่นขึ้นหน่อยวันนี้ประมาณ25องศาวันนี้20กว่าองศาก็โอเคคือคนเยอะมากเลยดูดิก็ฝรั่งที่นี่พออากาศอุ่นขึ้นมาหน่อยประมาณ20องศาเขาก็ออกมาเที่ยวกันแล้วตอนนี้บ่าย2บ่าย3ใช่ไหมประมาณนี้ใช่บ่าย3แล้วบ่าย3แดดแรงก็ร้อนอ่ะมีลมเย็นนะแต่ว่าแดดมันร้อนไงส่วนใหญ่ฝรั่งมาที่นี่พอเขามาชิลๆกันเขาก็ไม่ใส่แมสกันนะแต่ว่าที่เราไม่ใส่เพราะว่าเราอยู่ไกลจากคนไงเราดูดิเราอยู่ข้างบนเนี้ยเราห่างไกลจากคนก็โอเคไงแต่ถ้าเราอยู่เดินไปเดินใกล้ๆคนเราก็ต้องใส่แมสใช่ไหมดูฝรั่งข้างล่างไม่ใส่แมสกันเลยนะครับผมส่วนใหญ่ถ้าเขามาเที่ยวชิวๆเงี้ยเขาจะไม่ค่อยใส่แมสกันหรอกเขาไม่ค่อยสนใจเขาก็สงสัยเขาคิดว่ามันร้อนมั้งเขาเลยไม่อยากใส่อย่างแบบหน้าร้อนนะหน้าร้อนนี่คือลำบากมากแบบเวลาใส่แมสอ่ะเวลาไปเที่ยวที่ไหนคือโอ้โหเหงื่อเต็มแมสเลยคือร้อนมากนี่ก็ถ่ายบรรยากาศมาให้ดูนะครับจะได้เหมือนมาเที่ยวด้วยกันเลยนี่ส่วนมากฝรั่งเขาก็จะให้รูปให้หลานเล่นเกาะกองทรายกันอยู่ข้างล่างนะคะไม่ค่อยมีใครไปเล่นตรงนู้นนะดูคลื่นแรงมากซัดมาทีก็แบบโอ้โหคลื่นแรงแล้วก็น้ำเย็นจัดด้วยที่อเมริกาก็คือต่อให้แบบหน้าร้อนแดดร้อนแต่น้ำก็ยังเย็นนะเขาก็เลยมาอาบแดดกันใช่ชายหาดในอเมริกานี่ก็คนก็จะดูคึกคืนดูแน่นหนาไม่เหมือนกับที่ไทยเรานะที่ไทยเราคนไม่ค่อยอยู่ในหาดกันเท่าไหร่เพราะว่าที่ไทยมันร้อนอ่ะเนาะเข้าใจอยู่แดดร้อนอากาศก็ร้อนคนก็เลยไม่ค่อยแบบอยากมาอาบแดดมาตากแดดเท่าไหร่แต่ว่าที่อเมริกานี้คนก็จะชอบอาบแดดกันมากสังเกตชายหาดที่อเมริกาหลายที่นะคะเขาก็จะไม่มีของขายเหมือนที่ไทยนะที่ไทยอ่ะของขายเต็มไปหมดเลยแต่ที่นี่คือแบบมันเป็นของรัฐบาลเป็นพักของรัฐบาลใช่เขาจะห้ามเอาอะไรมาขายในนี้เลยคนมาที่นี่เขาก็ปิกนิกกันเขาก็เอาของกินมากันเองนะครับเพราะว่าอยู่เนี่ยมันไม่มีของกินขายเหมือนที่บ้านเราไงแล้วก็สัตว์เลี้ยงก็ห้ามด้วยห้ามบางที่เขาจะให้หมาไปที่ชายหาดได้แต่นี่คือเป็นพาร์คของรัฐก็คือเขาจะไม่ให้เอาสัตว์เลี้ยงเอาหมาจูงบนชายหาดเลยเขาเขียนไว้เลยว่าห้ามเอาสัตว์เลี้ยงมาเดินบนชายหาดนะคะที่จริงวันนี้เราก็กะจะมาเดินเล่นที่หาดนี่แหละแต่ว่าเห็นว่าคนเยอะเราก็ไม่เอาดีกว่าเนาะไม่อยากเสี่ยงนะกลัวโควิดเหมือนกันคนแน่นมากเดี๋ยวเราไปหาเดินเล่นในเมืองก็ได้คนน่าจะน้อยกว่านี้นี่ไปเดินเล่นในเมืองกันปะตอนนี้เรามาเดินเล่นอยู่ในดาวทาวเมือง Half Moon Bay นะครับรถติดมากเลยข้างหลังช่วงนี้มันเป็นวันไอ้นี่เนาะวันฮอลิเดย์คนก็มาเที่ยวเยอะรถก็เลยติดพูดถึงดาวทาว Half Moon Bay นี่ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะเพราะว่าร้านอาหารเขาไม่เปิดให้นั่งกินในร้านใช่ช่วงนี้แบบว่าฝั่งแคลิฟอร์เนียเนี่ยร้านอาหารยังไม่เปิดเลยเนาะก็เลยแบบว่ามันไม่ค่อยคึกคืนเท่าไหร่เนาะไม่ค่อยคึกคืนเท่าไหร่อ่ะเปิดแต่พวกช็อปขายของพวกเสื้อผ้ารองเท้าอะไรอย่างเงี้ยร้านเบเกอรี่ร้านกาแฟใช่ร้านอาหารจะไม่เปิดให้นั่งเลยมันก็ดูไม่คึกคืนเท่าไหร่เนาะวันหยุดอ่ะ
ความจริงวันหยุดมันน่าจะคึกคืนเนาะแต่ก่อนนี่คือถ้าแบบไปหลายๆเมืองนี่คือทุกเมืองก็จะแบบว่านักท่องเที่ยวเยอะมากแล้วก็ร้านอาหารก็เยอะเนาะแต่ว่าช่วงนี้เงียบมากเลยทำให้บรรยากาศเมืองนี่เงียบไปหมดร้านนี้เขาให้กินข้างนอกด้วยเหรอเนี่ยดูดิคนนั่งกินสวยเนาะเป็นร้านพิซซ่านี้ปกตินี่เขาไม่ให้นั่งนะเนี่ยอันนี้เป็นอะไรอ่ะบ้านคนมั้งน่ารักมาบ้านอยู่อย่างนี้เลยนี่เป็นทาวน์อย่างเงี้ยอ๋อเป็นโรงแรมด้วยข้างหลังโฮเทลนี่นะคะร้านทำผมก็ปิดหมดเลยนะคะใช่นี่ผมยาวแล้วตัดผมก็ไม่ได้ต้องแบบว่ารอร้านตัดผมเปิดเนาะแล้วค่อยถึงตัดผมได้ก็ไม่ได้ก็ปล่อยให้มันยาวไปก่อนงี้แหละ STI คันนี้สวยมากครับโหขุดเบียดฟุตบาทเลยนี่หมู่แม่นี่คืออะไรเขาเรียกว่าซิตี้ฮอลล์ครับอันนี้ก็คือเป็นสารกลางประจำเมืองครับแต่ว่ามันเล็กมากอันนี้เมืองเล็กๆสารกลางมันต้องใหญ่ๆใช่ไหมแต่ที่นี่เล็กมากเลยผมก็จะเขียนป้ายประท้วงเขียนอะไรบ้างไหมป้ายประท้วงรถติดยาวไปทางนู้นเลยยาวมากขยับทีละนิดทีละนิดนะเพราะวันนี้คนมาเที่ยวเยอะไงเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์อยู่อเมริกานี่ก็ต้องเป็นเด็กปั๊มเองนะครับต้องเติมเองเป็นเด็กปั๊มเลยอยู่เนี่ยอันนี้เรือชาวประมงเขามาขายปูสดๆเลยนะครับขายเท่าไหร่ครับชาวละ9เหรียญใช่ไหมใช่ชาวละ9เหรียญก็ถือว่าไม่แพงเนาะจับมาสดๆแล้วก็มาขายท้ายเรือเลยนี่แฮมซื้อ2ตัวนะคะนั้นเลยสดเลยครับเด็กชาวเรือมา2ตัว26เหรียญอันนี้สดๆเลยเดี๋ยวกลับไปทำกินที่บ้านกันเนาะมาตอนนี้ก็จะเป็นเรือชาวประมงทั้งนั้นเลยนะครับผมเรือเยอะมากบรรยากาศแถวนี้ก็เป็นพวกร้านอาหารนะครับเขาก็ไม่ให้นั่งข้างนอกกันคนก็ต่อแถวซื้ออาหารกันตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายค่ะ